สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูจากแครอทมาฝากค่ะแครอททรงเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทำง่ายๆวัตถุดิบน้อยเรามาสร้างสรรค์เมนูกันค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะใช้เป็นแครอทค่ะปอกเปลือกเลยนะ500กรัมค่ะหมูสับให้ใช้หมูสับและนำไปปั่นให้เขาละเอียดนะเห็นไหมก็คือถ้าเป็นหมูสับเลยอ่ะมันก็จะร่วนไปนะให้เรานำไปบดให้เขาละเอียดค่ะเขาก็จะเหนียวแล้วก็จะละเอียดแบบนี้นะคะ300กรัมใบคะน้าค่ะเราจะนำมาตกแต่งค่ะเป็นคะน้าต้นเล็กนะแป้งมัน80กรัมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะให้เรานำแครอทค่ะมาหั่นให้ชิ้นเล็กลงค่ะใครจะสับหรือใครจะนำไปปั่นก็ได้ค่ะให้เรานำแครอทค่ะสับให้ละเอียดใครมีเครื่องบดสับให้เรานำไปบดสับได้เลยค่ะแครอทนะหลังจากที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วปั่นเรียบร้อยแล้วให้นำมาชั่งให้ได้400กรัมค่ะเราก็จะได้ส่วนของแครอทแล้วนะเรามาดูส่วนของใบค่ะจะนำมาใช้แต่งนะก็คือวีจะใช้ส่วนของใบคะน้านะแล้วเราก็มาตัดค่ะตัดให้ได้รูปนะเราก็จะได้ใบแบบนี้นะป่ะใครจะใช้เป็นผักชีก็ได้นะได้เหมือนกันเลยค่ะพอดีมีคะน้าน้องก็จะใช้เป็นคะน้าแต่งใบให้สวยงามค่ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะใส่แครอทลงไปเลยค่ะแล้วก็หมูนะแล้วก็ให้เราขยำทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะเราจะขยำและนวดเพื่อให้รวมตัวกันก่อนค่ะวิจะใช้นะแครอท400กรัมแล้วก็หมูสับค่ะให้เราใช้หมูสับ300กรัมแล้วนำไปปั่นค่ะให้เขาละเอียดนะหลังจากที่เราขยำนะหมูกับแครอทเข้ากันแล้วนะเราก็มาปรุงรสค่ะวิก็จะใส่ผงปรุงรสนะรสหมูค่ะ1ช้อนน้ำปลาค่ะครึ่งช้อนแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะซอสหอยนางรมนะคะ2ช้อนค่ะเรามีความหวานจากแครอทอยู่แล้วนะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วให้เราขยำค่ะก่อนทำอาหารอยู่ก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ถุงมือหรือว่ามันไม่ค่อยถนัดเราจะไม่ค่อยรู้สึกความเหนียวแล้วก็หนืดอะค่ะขยำให้น้ำตาลทรายผงปรุงรสเข้ากันค่ะให้เครื่องทุกอย่างผสมรวมกันเมื่อน้ำตาลทรายและผงปรุงรสนะละลายดีแล้วค่ะให้เราใส่แป้งมันค่ะลงไป120กรัมค่ะหรือก็ชั่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะแป้งมันค่ะ120กรัมแล้วให้เราขยำเลยค่ะใครไม่มีแป้งมันใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะคะแล้วเราขยำให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะให้เราเตรียมนี่เลยค่ะแล้วเราก็วางใบตองไปเลยแล้วก็ฉีกให้เขามีอากาศระบายหน่อยนะนี่ค่ะแล้วก็จะทาน้ำมันเล็กน้อยค่ะไม่ต้องทาเยอะนะเราทาเพื่อไม่ให้เขาติดใบตองนะทาประมาณนี้ก็พอเสร็จแล้วให้เรามาปั้นเลยค่ะอุ๋ยก็จะปั้นให้เป็นรูปเหมือนแครอทนะถามว่าอุ๋ยปั้นไม่ค่อยสวยนะถ้าเกิดใครที่แบบปั้นสวยๆนะปั้นได้เลยค่ะปั้นให้เหมือนรูปแครอทนะนี่ค่ะแบบนี้อุ๋ยปั้นไม่ค่อยสวยหรอกสมัยเรียนก็ปั้นวาดรูปไม่ได้เลยแล้วก็ปั้นให้มันดูเหมือนคล้ายๆแครอทหน่อยเราก็จะได้รู้เนาะเมนูเราทำมาจากแครอทนี่ค่ะเราก็ปั้นแครอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำมานึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งประมาณ 7-8 นาทีค่ะเมื่อเราครบ8นาทีนะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทานคู่กับซอสเปรี้ยวหรือว่าชิกโชนะนี่เลยนะซอสเปรี้ยวชิกโชเพราะว่าแครอทจะมีรสชาติออกเค็มเหมือนหวานอยู่แล้วนะมาทานคู่กับความเปรี้ยวของซอสเปรี้ยวค่ะชิกโชนะก็จะลงตัวเลยค่ะ
นี่ค่ะสำหรับเมนูแครอททรงเครื่องถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๊ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ